ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านกาบคำพูชาพระรัตนนาตายเดียพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาผู้ถังพระควันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระควาตาธโมธรรม,มนามสาสมีสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกะสังคโคสังขังนามามีนมโมตัสสะพระควาโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอโอกาสถอยความรู้พระเถระในสงฆและขอความเจริญ ในรรมเจบมีแก่นักศึกษาผู้สนใจเรียนคัมภีร์พระปริตธ,ธรรมทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นการสอนพระปริตธ,ธรรมครั้งที่4 ในครั้งก่อนก็ได้กล่าวถึงเรื่องของความหมายของเนโมตัสะเป็นต้นว่าประโยคว่าเนโมตัสะนี้เป็นประโยคที่รวบรวมถึงหรือว่าครอบคลุมถึงพระพุทธคุณทั้งสามประการคือพระมหากรุณาคุณ พระวิสุธิคุณและพระปัญญาคุณในคำพีสัทนิติปกรณ์จึงเรียกว่ามหานมัสการคือบทน้อมน้อมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งชื่อเรียกว่าบทมหานมัสการนี้ก็มีใช้หรือว่าพบในสัทชนิติปกรณ์เป็นลำดับแรกแล้วต่อมาใน คำอื่นก็จะเรียกชื่อนี้ตามสัททานนิติปรกรณ์ซึ่งแต่งในราวพุทธศตวรรษที่17ในสมัยพุกามก่อนอื่นที่จะได้กล่าวถึงบุคคลผู้กล่าวน้โมแปดท่านที่พบในพระไตรปิฎกโดยตรงในพระไตรปิฎกและอัตถกถา คือในพระไตรปิฎกนี้มีประวัติของบุคคลผู้กล่าวนโมอยู่เจ็ดท่านโดยตรงในอัถกถามีหนึ่งท่านก็รวมเป็นสิบแปดท่านด้วยกันอธถกถาในเรื่องนี้คืออัถกถาธรรมบทส่วนในที่ขณิกายมหาวัคป็นต้นนะในเรื่องนิท้าสก,กะก็ได้กล่าวถึงนนโมไว้ ซึ่งเราก็จะค่อยๆไปเรียนประวัติของบุคคลเหล่านี้ว่าบุคคลเหล่านี้มีประวัติความเป็นมาโดยย่ออย่างไรก่อนอื่นที่จะได้กล่าวถึงท้าสกกะก็คือพระอินทนั่นเองนะก็จะกล่าวถึงเรื่องของน้โมสักเล็กน้อยก็คือคําว่าน้โมนี้นะประโยคว่าน้โมตัสสะถึง สัมมาสัมพุทธสารนี้ในอัตถกถาของสังยุตตานิกายสคาระวัตซึ่งแต่งโดยท่านพระธรรมบาลพระธรรมบาลรูปนี้เป็นพระเถรราที่สำคัญมากรองจากพระพุทธโคสาจารย์เพราะว่าท่านได้แต่งอัตถกถาอีกามากมายด้วยกันน่าจะประมาณเกือบยี่สิบฉบับได้รองจากพระพุทธโกษาจารย์ก็เป็นพระ ธรรมบารูปนี้แหละแต่งตำรามากที่สุดและที่สํำคัญคือว่าตำราที่พระเถรารูปนี้แต่งนี้ได้รับการยอมรับว่าแต่งโดยบุคคลผู้เดียวนั่นก็คือเีลาการเขียนบาลีของท่านนี้อ่านแล้วรู้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวแต่งแต่ว่าพออ่านตำราของพระพุทธควราร์อาจารย์น่าจะมีประมาณ30ฝ่าฉบับได้ ก็พบว่าลีลาการเขียนบาลีแต่ละเล่มไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เยอะตัวอย่างอัถกาธาธรรมบทก็มีสองเล่มด้วยกันเล่มแรกกับเล่มหลังเนี่ยรู้สึกว่าเขียนบาลีไม่ไม่เหมือนกันที่ว่าต่างกันก็เพราะว่าลีลาการเขียนบาลีของเล่มแรกนี้จะละเอียดอ่อนใช้ประโยคยาวอ่านยากกว่าแต่พอถึงเล่มที่สองนี่จะเขียนบาลีสั้นมาก ใช้คำสั้นอ่านง่ายกว่าซึ่งเรื่องนี้ฝรั่งก็วิจัยไว้ว่าฝรั่งวิจารณ์ไว้ว่าน่าจะเป็นบุคคลเอแน่าจะเป็นผู้อื่นแต่งแต่ว่าอาจจะเป็นคณะบุคคลก็คือพระพุทธโฆษาจารย์ท่านเป็นหัวหน้าคณะก็ใช้ชื่อท่านว่าเป็นผู้แต่งแต่ว่าคนเขียนจริงอาจจะเป็นอีกรูปหนึ่งก็ได้ซึ่ง ข้อนี้ไม่เหมือนกับตําราที่พระธรรมบาลแต่งตําราของพระธรรมบาลแต่งนี้ถือว่ามีสแตนด์ดอย่างเดียวกันมีมาตรฐานเหมือนกันหมดก็ท่านก็เกิดในราวาพุทธศตรวรรษที่สิบสามได้ประมาณนี้เข้าใจว่าท่านเป็นสิทธิของพระอนันตา,ารย์ผู้แต่งอภิมมราดีกาเพราะว่าท่านได้แต่งอนุดีกา ที่อธิบายมูลาดิกาอีกด้วยในคำพีอธากรฐาของสังยุตตนิกายสคาทถวักท่านพระธรรมบาลได้กล่าวว่านโมปิยาละสัมมาสัมพุทธัสสะติวังวุตตา,าปัญจปาฏิกาคาถาคาถาที่กล่าวอย่างนี้ว่านโมตะสะเป็นต้นนถึงสัมพุทธัสสะเป็นคาถาที่มีห้าบาท สาธุศาสเนหิโลกิยะฉันทางอนัปเปกิตวาเอสาปัญจปฏิกาคาถาติทัพภาที่จริงแล้วพึงทราบว่าคาถานี้เป็นคาถาที่มีห้าบาทในศาสนาของพระศาสดาโดยไม่มองหาฉันทางโลกนะก็คือ,อ,อตามหลักของฉันทางโลกแล้วในศาสนิพก,ก,ก็มีฉันทะลักอยู่ซึ่งเรียก ในสานสกฤตว่าชั้นโทวิจิตตินะคือชันนรักษ์หรือชันทศาสตร์นั่นเองคำพีชันโทวิจิตตินี้ก็กล่าวถึงอ่ชั้นต่างๆชั้นนี้เป็นการนับจํานวนคณะเป็นการนับจํานวนพยางในบาทก็เริ่มตั้งแต่อย่างวุตโตไทยก็กล่าวไว้อ่ปาท่ามกัคาราลพะยาวะชพีสตักคาราเริ่มตั้งแต่ ฉันที่มีหนึ่งพยางจนถึงฉันที่มียี่สิบหกพยางก็ในฉันโดยมากก็กล่าวไว้ตั้งแต่หนึ่งพยางจนถึงยี่สิบหกพยางแต่ก็ยังมีฉันยี่สิบเจ็ดพยางอีกด้วยเรียกว่าทันตกะฉันแต่ว่าฉันยี่สิบเจ็ดพยางนี้ใช้น้อยมากส่วนใหญ่ใช้ตั้งแต่หนึ่งพยางถึงยี่สิบหกพยางเป็นฉันแล้วก็ในฉันนั้นก็ยังมีคาถาอยู่อีกอย่างเช่นในฉันหนึ่งพยาง ก็มีกี่คาถาในชั้นสองพยางม,มีกี่คาถาในชั้นสามพยานม,มีกี่คาถาเพราะคาถาเป็นการนับจํานวนคัรุลหะในชั้นว่าแต่ละชั้นนี้มีคั้ลหะแตกต่างกันอย่างไรก็แยกเป็นคาถาย่อยออกมาคาถานี้เป็นการกําหนดคัรลหะในแต่ละบาทซึ่งส่วนใหญ่มีสี่บาทแต่ว่าฉันนี้เป็นการกำหนดพยาง ซึ่งในเรื่องนี้สัสตราานิติปกรณ์ตั้งสุดว่าอัครานี้โมฉันทังเขารูลหูนี่โมพระเววุติก็คือการกําหนดพยางชื่อว่าฉันนะการกําหนดเขารูลกหูคือเสียงหนักเสียงเบาชื่อว่าคาถาเดิลุติฯฯนั่นเองในเรื่องนี้แปลกอย่างคือว่าพระดิการจารย์ได้กล่าวว่านัม่มโมตัสสะจนถึงสัมมาสัมพุทธัสสนี้เป็นคาถาที่มีห้าบาท นะตรงปัทะคํานี้ในภาษาบาลีมีความหมายอยู่สองอย่างไปว่าบทก็ได้แปลว่าบาทก็ได้แต่ถ้าเราดูคําแปลในอ,อ,อัศจรราฉศาัพท์ไทยทั่วไปบางฉบับก็แปลว่าเป็นคาถาที่มีห้าบทแต่ความจริงต้องแปลว่าคาถาที่มีห้าบาทจึงจะถูกต้องเพราะว่าคําว่าปัทะในภาษาบาลีอาจจะแปลว่าบทก็ได้แปลว่าบาทก็ได้ซึ่งในเรื่องที่ ถ้าเราพูดถึงว่าเป็นคาถาก็ต้องมีห้าบาทไม่ใช่ห้าบทนะเพราะว่าคาถานั้นเป็นอง์รวมของบาทแต่ละบาทด้วยกันซึ่งคาถาส่วนใหญ่ก็มีห้าบาทแต่ว่าบางคาถาก็มีสองบาทบ้างสามบาทบ้างแล้วแต่คาถาส่วนใหญ่มีสี่บาทคาถาส่วนใหญ่จริงๆมีสี่บาทแต่ว่าบางคาถาอาจจะมีสองบาทบ้างสามบาทบ้างห้าบาทบ้างอย่างในกรณีนี้ถือว่ามีห้าบาท จริงอยู่ว่ามีห้าบทก็จริงอยู่แต่ว่าแต่ละบทแต่ละบทนี้ถือว่าเป็นบาทคาถาอีกด้วยนะซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อความที่พระดิกาจารย์กล่าวไว้ดังนั้นนโมถือว่าเป็นบาทที่หนึ่งตัสสะบาทที่สองพระคาวโตบาทที่สาอาระหะโตบาทที่สี่สมาสามุทธสาบาทที่หซึ่งคาถาห้าบาทเหล่านี้ไม่มองหาฉันทั้งโลก ก็คือฉันที่สาสกิจกล่าวไว้นั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับฉันทั้งโลกนะแต่ว่าเป็นฉันที่เกี่ยวกับศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่ก็เป็นเกิดความรู้นะที่หลวงพ่อพระธรรมโอได้สอนไว้อาตมาก,ก็ได้นําเสนอตามที่หลวงพ่อได้เคยสอนมา็นสัมมเณรเพราะว่าหลวงพ่อธรรมโอนีท่านชอบค้นคว้าตํารามากเลย ซึ่งเรื่องนี้ที่ตมาตั้งแต่เนี่ยประโยชข้อความนี้นี่พบว่าในตำราพม่าไม่มีเล่มไหนบอกไปเลยมีที่หลวงพ่อพระธา,ามาโอท่านได้หามาไว้ว่าท่านชอบค้นคว้าตำราแล้วก็ถ้าเราดูอีกทีหนึง่งปรากฏว่าผู้ก้กก่านโมมีทั้งหมดกี่ท่านด้วยกันนี้ในตำราพม่าก็ไม่พบว่ามีเล่มไหนหาไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะแต่ว่าหลวงพ่อนี่ท่านเป็นนักวิชาการมากเลย ท่านก็เลยหาไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เพราะท่านต้องการต้องตารความถูกต้องต้องการทราบวา่าในพระไตรไทดกจริง,รงๆมีอยู่มีบุคคลผู้กล่าวน้นหมกกี่ท่านด้วยกันท่านก็หามาแล้วก็มาสอนตอนเวลาที่สอนวิทยากรท่านก็แทรกไว้แทรกเรื่องธรรมะเหล่านี้ไว้ในตอนสอนวิทยากรอ,อีกด้วยทีนี้เรามาดูถึงบุคคลแรก กล่าวบุคคลแรกก็คือเท้าสก,กะคําว่าสักกะในภาษาบาลีมีความหมายว่าสาม,มารถนะสาม,มารถในที่นี้ก็คือว่าถ้าเราถ้าเราตั้งชื่อก็คือเท้าสาม,มารถนั่นเองนะสาม,มารถคือเป็นบุคคลผู้ที่สาม,มารถประกอบบุญกุศลต่างๆได้นะจึงเรียกว่าสักกะซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้กล่าวถึงประวัติของเท้าสก,กะต่อไปว่าอซึ่งในเรื่องนี้ต่อมาก็ได้ นำข้อความจากอา,อาธิตตปริยายสูตรที่แปลจากหนังสือของท่านอาจารย์มาซิเซียดอไว้ได้นํามากล่าวถึงในเรื่องนี้ก็คือประวัติของท้าศก,กานั้นก็พบในอัตถกาถาที่ขณิกายกับอัตถกาถาธรร,รถถมบทมีอยูอ่สองเรื่องด้วยกันมีอยู่สองสองคำพีด้วยกัน ในอรัตาชาับอื่นไม่ได้มีกล่าวไว้ก็ในเรื่องนี้มคฆามานพตอนแรกบุคคลผู้นี้ชื่อว่ามะะัคฆะชื่อเดิมของ,ของท่านคือมคฆะ,ะท่านมีภรรยาสีนางก็น่าจะเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรก็คือสุชาดาสุธรรมา,ส,มาสุจิตตาและนันทาสุชาดาเป็นภรรยาหลวงคนอื่นเป็นภรรยาน้อย ซึ่งถ้าเราดูจากอาตกรถานะท่า,า,า,ออานอาจารย์มาสีเสดอดบอกว่าสุชาดาเป็นภรรยายหลวงอัตามาก็หาดูในอัตกรถาพบว,ว่ามไม่มีกล่าวไว้ว่าสุชาดาเป็นภรรยายหลวงจรงิงเราก็เลยสงสัยว่าอ้ท่านอาจารย์มาสีเสอดท้ารู้ได้ยังไงว่าใครเป็นภรรยายหลวงกันเพราะยังไงเราเกิดไม่ทันอยู่แล้วนะท่านถ้าเ,เกิดไม่ทันแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นภรรยายหลวงล่ะ ทีนี้บางทีเราต้องเราต้องอาศัยการคาดเดาบ้างคาดเดาก็คือว่าถ้าเราดูจากลำดับภริยาก็คือในคำพีทองบทนี้ก็สุชาดาเป็นลำดับสุดท้ายาก็เลือกก็มีกล่าวถึงสุธรรมาสุจิตานันทาและสุชาดาแต่ว่าในอัตถกถาของทีฆนิกายได้กล่าวถึงสุชาดาก่อน,นเมื่ออัตถกถาทีฆนิกายกล่าวถึงสุชาดาก่อน นะก็เลยพระอาจารย์มาติเียดอกก็เลยถือว่าสุชาดานี้เป็นภรรยาหลวงน่าจะกล่าวตามอัตตกถาของติฆนิกายซึ่งหากว่าเราดูจากลำดับการเขียนคำเพียรติกถาแล้วพบว่าอัตถากถาติฆนิกายนี้เขียนก่อนนะเมื่อเป็นตำราที่เขียนก่อนก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานในการถือว่าใครเป็นภรรยาหลวง จึงได้กล่าวว่าถ้าจะมาดิเซียดอจึงได้ถือว่าสุชาดาเป็นภรรยาหลวงคนอื่นเป็นภรรยาน้อยนอกจากสุชาดาแล้วภรรยาน้อยทั้งสามนางก็บำเพ็ญบุญร่วมกับมฆามานกเสมอในตอนที่มฆามานกบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในพระบาลีกล่าวว่ามีเทวดาบรรลุธรรมร่วมกันแปดหมื่น กวา่าตนได้ก็เข้าใจว่านะเข้าใจว่าตอนนั้นนะหลังจากที่อ่าสุชาดาไปเกิดไปเกิดเป็นเบสีของพระอินทร์แล้วนะก็นะภนะรรยาทั้งสี่นางเนี่ยตอนตอนหลังก็ไปเกิดด้วยกันกับพระอินทร์และเข้าใจว่าน่าจะได้บรรลุธรรมร่วมกันนะแต่ว่าในคัมภีร์ไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้โดยตรงว่า ภรรยาทั้งสี่นางนั้นได้เป็นพระสูดาบันหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่มีบอกไว้กล่าวถึงตอนที่เป็นมนุษย์ก่อนคือชื่อว่าสุชาดาน,นี้ก็ยังมีข้อโต้แย้งทางวิชาการเหมือนกัน,นก็คือในคำพีอธิษฐานพะปฏิปิกามีข้อความว่าพัะพินทชายาสุสชาชื่อว่าสุชาเป็นชื่อของอชื่อว่าสุชาใช้ในความหมายว่า ทัพพีนาะและภริยาของพระอินทร์แนละ้วก็หมายความว่าในใบลานบางฉบับนี่ใช้ชื่อเป็นสุชาไม่ใช่ชื่อว่าสุชาดาอันนี้ถ้าเราพบในถ้าเราสังเกตในอักขระฐาดีกาบางฉบับจะพบเป็นชื่อว่าสุชาไม่ใช่ชื่อว่าสุชาดาแม้แต่ในพระบาลีเองก็เหมือนกันในพระบาลีบางฉบับก็ใช้ว่า ก็ใช้ชื่อว่าสุชานบางฉบับก็ใช้ชื่อว่าสุชาดาซึ่งก็มีความต่างกันตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนไม่เป็นไรนก็จะชื่อว่าสุชาหรือสุชาดาก็เป็นหมายถึงบุคคลผู้นี้นซึ่งในตอนแรกที่เป็นมนุษย์นั้นภรรยาทั้งสามนางภรรยาน้อยทั้งสามนางคือสุธมาจิตาและนันและนันทา ก็ทำบุญร่วมกับมคามานนกมคามานนกท่านนี้ก็มีสหายุสาสิบสองคนได้ร่วมกันสร้างกุศลสาธารณประโยชน์นะถือว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากคนหนึ่งทีเดียวลองคิดดูคนทั่วไปนั้นต่างก็ต้องการที่จะทำให้ตัวเองอยากร่ำอยากรวยนะต้องการให้เราอยู่ดีมีสุข คนที่เห็นแก่ตัวจนเกินไปก็จะไม่คิดถึงคนอื่นไม่เพียงสนใจความเป็นอยู่ของผู้อื่นเท่านั้นก็อยากเอาเปรียบคนอื่นโกงคนอื่นบ้างหลอกคนอื่นบ้าง,างเป็นต้นอย่างที่ในตอนนี้เราเห็นข่าวทางหนังสือพิมพ์มีการหลอกลวงทรัพย์ผู้อื่นมากมายด้วยกันด้วยการหลอกไปลงทุนบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ นี่ก็เป็นเรื่องของคนที่เรียกว่า,าไม่คิดคนอื่นคิดเอาแต่ได้สำหรับตัวเองคนอื่นเป็นยังไงไม่สําคัญแต่ว่ามค้ามานบกับสหาย32คนนี้เป็นบุคคลผู้มีปัญญาแสงที่ยิ่งใหญ่ก็ร่วมกันสร้างกุศลสาธารณประโยชน์ก็ซ่อมแซมถนนหนทาง สร้างสาราเพื่อให้เป็นที่พักข,ของคนเดินทางขุดบอ่อน้าเป็นต้นซึ่งยังรวมไปถึงการปลูกต้นไม้การปลูกสวนต่างๆปรับที่ดินให้ดีซึ่งในตอนแรกนี้อาจารย์ถระถาทหบทได้อธิบายว่าในตอนแรกนั้นเขาทําการปรับพื้นที่ก่อนพื้นที่ที่ปลูกกระ,ะไม่ดียังไงเขาก็ปรับให้เสมอกันแล้วก็ปลูกต้นไม้อันนี้พอเขาปรับ พื้นที่ให้ดีขึ้นมาปรากฏคนอื่นไปยึดที่เขาที่เขาปรับให้ดีนะก็ไปยึดที่เขาไปยืนบนที่เขาที่เขาปรับให้ดีแล้วแต่ว่าแทนที่บุคคลผู้นี้จะเกิดโทสะว่าเราอุตสาหปรับพื้นที่ให้ดีอุตสาห์ทำปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าให้ดูดีแล้วทําไมคนอื่นจะต้องมาเอาเปรียบเราด้วยบุคคลผู้นี้กลับไมาคิดเช่นนั้น คิดว่าคนอื่นก็รักสุขปีทุกข์คนอื่นก็ต้องการที่จะอ,อยู่ดีมีสุขเหมือนกันดังนั้นอยากกันนั้นเลยเราจะเอาที่ชีวิตทำเพื่อผู้อื่นท่านก็เลยไปปรับพื่นที่อื่นๆให้ราบเรียบเสมอกันปลูกหญ้าปลูกต้นไม้เป็นสวนย่อมคนอื่นก็มามานั่งบ้างเดินบ้างพักผ่อนหย่อนใจท่านก็ยิ่งดีใจ นะที่สิ่งที่ท่านทํานั้นเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้อื่นทําในสิ่งที่อื่นไม่คิดจะทำหนะรือว่าไม่มีเวลาที่จะทําอันทะี่จริงเวลานั้นเป็นสิ่งที่เราหาได้นะถ้าเราอยากจะหาเวลาเราก็ทําได้แต่คนทั่วไปมักจะอ้างว่าไม่มีเวลานะซึ่งถ้าเรานะอ้างว่าไม่มีเวลาแบบนี้ถือว่าเรา เป็นข้ออ้างของเราเองการเวลานั้นถ้าเราพูดในเรื่องของดิติศาสตร์ก็การเวลาก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโจรที่น่ากลัวนะก็คือความประมาทเป็นความมืดมอนอุตรการในโลกการเวลาเป็นโจรที่น่ากลัวยิ่งนัก เรือนคือสรีระมีช่องให้โจรเข้าได้มากมายเป็นสถานที่โจรุกรรมของโจรคือการเวลาคือการเวลานี้มันขโมยขโมยสรีระของเราทำให้ร่างกายของเรานี่มันแก่ลงทุกวันเด็กที่เกิดวันหนึ่งก็แก่ลงหนึ่งวันเกิดเดือนหนึ่งก็แก่ลงหนึ่งเดือน เพราะว่าพราะพุทธเจ้าก็ตัดไว้ในเรื่องนี้กาโลขัาสติภูตานิสภานว่าสหัตนาการเวลาย่อมกลินกินสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตนเองก็คือการเวลานั้นมันเกินกินตัวเองด้วยมันหมดสิ้นไปทุกนาทีทุกวินาทีมันเกินกินตัวเองด้วยแล้วมันกินท้าวโลกด้วยนะก็คือวินาทีกินนาที นาทีกินชั่วโมงชั่วโมงกินวันวันกินเดือนเดือนกินปีมันกินมันกินตัวเองแล้วมันกินชาวโลกนำชาวโลกไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายโยจากการละขโสวพุ่โตบุคคลใดเป็นผู้กินการเวลาได้นะสาพูตาปจิเนปปจิบุคคลนั้นได้เผาตัณหาที่เผาผลาญเราสัตว์ได้แล้วก็คือเราสัตว์พวกเหานี้ถูกตัณหาเผาผลาญ อยู่ตลอดเวลาเราอยากได้อิทธารมณ์อารมณ์ทีนน่น่าปรารถนาทางาทางภาวานหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราอยากได้สิ่งที่ดีงามเห็นก็เห็นแต่รูปสวยฟังก็อยากได้ยินแต่เสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสถูกใจนึกคิดเรื่องราวที่เราเพลิดเพลินยินดีการเวลาเป็นโจทย์ที่น่ากลัว แต่ว่าคนที่เป็นใหญ่เนื้อการเวลาเป็นคนประเสริฐในคำว่าเราใช้การเวลานั้นให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้ท่นกก่าวว่าคนมีใจสันสายไม่ตั้งมั่นเป็นธาตของการเวลานั่นคือถ้าเราใช้เวลาไปกับการหาทรัพย์ใช้เวลาไปกับการเพื่อเพลินยินดีในการมาคุณต่างๆ ใช้เวลาโดยที่ไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลสาธารณประโยชน์ก็าตามหรือว่าในการบำเพ็ญตรศิกขาคือบำคือ,อรักษาศีลเจริญสมถะหรือจเจริญวิปัสนาศีลส,สมาธิปัญญาเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำเหล่านี้ในสิ่งที่เป็นบุญกุศลในเรื่องของทานศีลภาวนา เราก็ถือว่าเป็นธาตของการเวลาแต่คนที่มีใจตั้งมั่นเป็นใหญ่เหนือการเวลานั่นคือเราใช้การเวลาให้ประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญของตัวเองคนผู้เป็นใหญ่เหนือการเวลาประเสริฐกว่ากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในประเทศโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือถ้าเราเป็นใหญ่เหนือการเวลาแล้วน,นิธิศาสตร์ก็คือนิติปรัญญาในเรื่องนี้ ได้กล่าวว่าประเสริฐว่ากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในประเทศนะเพราะว่ากษัตริย์นั้นก็ปกครองประเทศนะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนในประเทศนะก็ถือว่านะเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่แต่หากว่าเราเป็นใหญ่เหนือการเวลาเราจะใช้การเวลานั้นให้เกิดประโยชน์ทุกนาทีทุกวินาทีได้เวลาของเราจะไม่ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ เราจะไม่หายใจเรีวยกว่าหายใจออกอาหายใจออกเข้าเข้าออกทุกวันทุกวันโดยปราประโยชน์อย่างแน่นอนอด้วยการให้ทานบ้างารักษาศีลบ้างจเจริญภาวนาบ้างแล้วก็ใช้เวลานี้ให้ให้มีประโยชน์เพราะว่าหากว่าเราไม่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นั่นคือความประมาทแล้วในหลักของอริยวินยัยนะความประมาท หรือความไม่มีสตินี้ถือว่าเป็นความมืดมนอนตรการในโลกไม่มีความมืดมนใดที่ยิ่งไปกว่าความประมาทเพราะความประมานั้นก็คือความไม่มีสติซึ่งประกอบด้วยโมหะนั่นเองโมหะถือว่าเป็นความมืดมนในโลกนี่ก็เป็นเรื่องของการเวลาที่กล่าวไวใ้ในในนิติศาสตร์ ตีนี้เรากลับมากล่าวถึงเรื่องของมาฆ่ามานกกันบ้างท่าน,นก็ได้บำเพญ็ญกุศลสาธารณประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนต่างๆซึ่งในเรื่องนี้ถ้าเราพิจารณาดูพบว่าเวลาที่พระพุทธิสัต์ทั้งหลายได้สร้างบารมีนี้ก็จะมีจริยาวัตรอยู่สามอย่างอย่างแรกคือโลกาถาจริยา ความประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกญาตถฐาจริยาการปรพืตประโยชน์แก่ญาติพุทธา,าจริยานะการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อความเป็นพระเพื่อเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สามอย่างด้ยวยกันนะในสามอย่างเหล่านี้ความจริงแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทั้งสามอย่างแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าพุทธาจริยาในอาถาอธิบายว่าพุทธาจริยา การาบำเพ็นประโยชน์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็มีได้ด้วยการสร้างบารมีสามสิบัทนั่นเองและบารมีสามสิบพัทอย่างเช่นทานนะก็เป็นการบำเพ็ญโลกะถาจริยาเพ็นการบำเพ็นประโยชน์แก่ชาวโลกในเรื่องนี้คัมภีรถถ์ตรางอธิบายเพิ่มเติมว่าพุทธะมีอยู่สามอย่างอย่างแรกคือสัมมาสัมพุทธะก็คือ พระพุทธเจ้าพูดตัดสรุ้ชอบด้วยพระองค์เองอย่างที่สองคือปเจกับพุทธะพระพุทธเจ้าพูดตัดสรุ้เองแต่สั่งสองใครไม่ได้อย่างที่สามก็คือสาวกะพุทธะผู้รู้ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในพุทธะทั้งสามอย่างเหล่านี้ปัจเจกับพุทธะก็ตามพุทธะสาวกก็ตามก็ต้องสร้างโลกฐานจริยาเราจะเป็นปัจเจกับะพุทธเจ้าได้ หรือเป็นพุทธสาวกได้เราก็ต้องสร้างโลเราก็ต้องบำเพ็ญโลกาจาริยาก็คือเราต้องทำกุศลสาธรรารณประโยชน์ให้กับโลกนี้ด้วยมิฉะนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นะเป็นพระปฏิเจกับพุทธเจ้าไม่ได้หรือเป็นพุทธสาวกไม่ได้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นพระปฏิเจกับพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบาร,รมีสองกสงไขยถ้าเป็น อ่าพระมหาสาวกอย่างพระสาริบุพระโมคคลานะก็ต้องสร้างบาร,รมีหนึ่งอสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระมหาสาวกแปดสิบรูปก็ต้องสร้างบาร,รมีแสนกับนี่ก็เป็นบาร,รมีของบุคคลเหล่านั้นที่สร้างขึ้นมาและการสร้างบาร,รมีของบุคคลเหล่านั้นก็ต้องสร้างด้วยการบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์อย่างผู้ที่มีได้รารถนาสาวกกะโพธิญาณ คือไม่ได้ประสงค์จะเป็นมหาสาวกหรือว่า,ามาสาวกแปดสิบหรือขัคงสาวกสองรูปก็ตามอย่างไรก็ตามการที่เราจะบรรลุทมได้เราก็ต้องบำเพ็ญกุศลเหล่านี้อย่างเช่นทานเห็นว่าทานนั้นก็ถือว่าเป็นกุศลส,สาธารณประโยชน์เพราะว่าเป็นการาช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้อยู่ดีมีสุข และกุศลนั้นก็จะตอบสนองมาถึงเราเองไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนพิการก็ตามโรงพยาบาลก็ตามหรือว่าคนที่ดีหนังสือก็ตามคนเจ็บป่วยก็ตามคนแก่ชราก็ตามรวมไปถึงการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาอุปถรัรมภ์ค้ำจุนการศึกษาปริยัติธรรมก็ตาม เหล่านี้ถือว่าเป็นกุศลสาธารณประโยชน์ทั้งสิ้นก็เพราะว่าทานนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยตรงแต่ว่าศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นการบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์โดยอ้อมก็คือการที่เราไม่ไปทำร้ายคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ เป็นต้นเหล่านี้เราก็ให้ความปลอดภัยนะแก่ชีวิตแก่ทรัพย์สินนะแก่ครอบครัวของบุคคลอื่นก็ถือว่าเป็นมหาทานในพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าได้ตัดถึงมหาทานไว้ว่าเป็นทานที่ยิ่งใหญ่และมหาทานนั้นก็คือสีมนั่นเองถือว่าเป็นทานที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเพียงแค่เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ไม่ไปทําร้ายคนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ์แล้วนะเป็นเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยคนที่มุ่งแต่ประโยชน์ตนอยากได้แต่ของคนอื่นต้องการเอาของคนอื่นต้องการเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นทรัพย์ของตนเขาจะไม่ละเขาจะไม่อา,าจอารักษาสินได้นะก็เพราะว่ามีความโลภในใจความโลภอยากได้ของคนอื่นนะแล้วก็ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้เขา,าไม่สามารถที่จะรักษาสินได้แต่ว่ามคคามานพ <c oughs> ในเรื่องนี้ก็ได้รักษาสินด้วยซึ่งแม้ว่า,าซึ่งแม้ว่าในเรื่องนี้คำพีไม่ได้บอกไว้ว่ามคคามานพรักษาสิน แต่เราก็สามารถอนุมาณู้ได้โดยอ้อมเพราะว่าคนที่จะไปโกงคนอื่นแล้วหลอกลวงทรัพย์คนอื่นแล้วจะมาสร้างกุศลส,สารนประโยชน์ไปเป็นไม่ได้อยู่แล้วในคัมภีร์อัตถกามีข้อความที่ระบุว่าการที่ทานบาร,รมีนั้นเป็นหนึ่งในบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นบาร,รมีลําดับแรกเลยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีใจน้อมไปในการเสียสละ ไม่สามารถรักษาศินได้นั่นก็คือถ้าเรายังมีความเห็นแก่ตัวอยู่มากมายยังมุ่งประโยชน์ตนอยู่เช่นนี้ก็พร้อมที่จะทำผิดศินได้พร้อมที่จะเอาเปรียบคนอื่นได้พร้อมที่จะโกงคนอื่นได้พร้อมที่จะทำร้ายคนอื่นได้เพราะเราไม่มีใจติดศีสละแต่ว่าทานนั้นทำให้เรามีอัปยายสายที่กว้างขวาง เหมือนน้ําในมาหาสมุทรอ่าอ่าเหมือนอ่าเหมือนน้าในมาหาสมุทรที่กว้างขวางนโยมแต่ไม่เค็มนะอันนี้ไม่พูดถึงความเค็มพูดถึงความกว้างขวางน่ะก็น้ําในมาหาสมุทรกว้างขวางไม่สามารถวัดได้สันใดจิตของบุคคลผู้ที่ต้องการเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เหมือนกัน ดังนั้นทานจึงเป็นบารมีลำดับแรกของผู้ที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นเหตุให้เรารักษาศีลได้และเมื่อมคาคมานพบุคคลผู้นี้มีอธัธยาศัยที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ท่านกาา็ท่านก็เลย แม้ว่าในคมพีจะไม่ได้ระบุว่าถ้ารักษาศีละเราก็อนุมานรู้โดยอ้อมว่าถ้ารักษาศีลได้ต่อมานะก็ไม่เพียงแต่ท่านมระมานกได้ให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวนะก็ท่านก็ยังมีภรรยามีเพื่อนๆนะก็ได้มาทำบุญร่วมกัน น่ะเช่นนางสุธรรมา <c oughs> มกักเกนีที่ได้พูดถึงเรื่องของโลกาจริยานะเรื่องของการมาเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกซึ่งในเมืองไทยของเราก็ใช้ว่าเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินนั่นเองอซึ่งอาตมาก็เห็นด้วยก,ก,กับกับการใช้คำนี้นะเพราะว่าแผ่นดินก็เป็นสิ่งที่อ่าไม่มีชีวิตจิตใจ การที่เราจะตอบแทนคุณแผ่นดินได้ก็คือเป็นการที่เรานั้นได้ช่วยเหลือชาวโลกหรือว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินนี่คือเป็นการําเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกหรือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งในชาวโลกทั่วไปนีนะ้ก็มีคนที่เราไม่รู้จักบ้างรวมไปถึงญาติพี่น้องของเราก็เป็นยาตาจริยา และบุคคลผู้นั้นหากว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จะรวมไปถึงพุทธ,ธะจริยาอีกด้วยแต่หากว่าไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกจะต้องมาเป็นประโยชน์แก่ญาติของตนด้วยซึ่งญาติพี่น้องของตนก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้เหมือนกันหากว่าญาติพี่น้องของเรา จ็บป่วยไม่สบายหรือว่าเป็นทุกข์ทรมานอยู่นะยากจนค้นแค้นอยู่แล้วเราไม่ช่วยเหลือก็ถือว่า,าไม่มีไม่ทำสิ่งที่เป็นมงคลเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนานั้นการไม่ทำความดีเท่ากับการทำการทาความชั่วหรือการไม่ทำสิ่งที่ควรทำเท่ากับการทำความชั่ว นั่นคือเรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลบิดามารดามีหน้าที่ที่ต้องดูแลญาติพี่น้องของเราถ้าเราไม่ดูแลบุคคลเหล่านั้นเท่ากับเราทำคมชั่วโดยอ้อมแล้วถ้าเรานะไม่ดูแลบุคคลเหล่านั้นบิดามารดาของเราญาติพี่น้องของเราก็จะประสบความลาบากและหากว่าบุคคลเหล่านั้นลําบากขึ้นมาแล้วเราจะมีความสุขหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้ฝรั่งได้วิจัยว่า ดัชนีความสุขของมนุษย์นี้อยู่ที่บุคคลรอบข้างของเขาว่ามีความสุขเพียงใดนะซึ่งอตามาก็เห็นด้วยไม่ได้อยู่ที่บุคคลนั้นมีความสุขเพียงใดถ้าหากว่าเขาอยู่ดีมีสุขร่ำรวยมีเงินมากมายแต่ว่าบิดามารดาของเขาเป็นทุกข์อยู่ญาติพี่น้องเป็นทุกข์อยู่ยังไงเขาก็ไม่มีทางรู้สึกเป็นสุขได้แน่นอน แล้วก็ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบในที่สุดก็ต้องหมดสิ้นไปนะตามวัฏจักรนะของสัตว์กินเนื้อนะสิ่งเขาต้องถูกหลอกลวงถูกโกงบ้างอะไรบ้างลงท้ายก็ต้องหมดตัวไปอริยาน้อยนะของมัคคามานพสามนางก็คือสุธัมาจิตตาและนันทาก็ได้บาเพ็ญบุญด้วยกันก็คือสุธัมมาที่สร้างศาลาสุธัมมา ศาลาสุธรรมานี้ถือว่าเป็นศาลาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นศาลาฟังธรรมซึ่งในพระบาลีในพระสูตรหลายสูตรก็ได้กล่าวถึงศาลานี้ไว้ว่าพวกพรมทั้งหลายนะได้กล่าวถึงพรมสนังกุมารพรมผู้บ,บรรลุธรรมเป็นพระนาคามีก็จะมาแสดงธรรมที่นี่ทุกวันอุโบสถ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วอาจจะมีภิกษุที่แสดงธรรมเก่งๆก็มาแสดงธรรมได้ซึ่งถ้าเหล่านั้นก็น่าจะได้บรรลุธรรมแล้วด้วยก็มาแสดงธรรมที่สาราสุธรรมมาทุกวันอุบโบสถนางสุนันทาก็สร้างสระน้ำเพื่อคนทั่วไปได้อาศัยเดือมกินกันสุจิตราก็สร้างอุทยานดอกไม้เพื่อคนมาเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจ แต่ว่าสุชาดานี้ไม่ทําอะไรเลยเพราะคิดว่ากุศลที่สามีทาก็เป็นกุศลของตน,นก็เลยไม่ได้ทําอะไรไว้พอไม่ทําบุญขึ้นมามคขามานพไปเกิดเป็นพระอินทร์ภรรยาน้อแต่ละคนก็ไปเกิดเป็นเทติดานางว่าสุธรรมาสุจิตาและสุนันทาแต่ภรรยาหลวงคือนางสุชาดาไม่ได้บาเพ็ญบุญใดๆไ,ไว้จึงไปเกิดเป็นนกกระยาง นกกระยางเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะต้องอาศัยกินนกอยู่แต่พระอินทร์มีความผูกพันกับนางสุชาดาจึงไปหาแล้วสอนให้รักษาศีลซึ่งในเรื่องนี้อัจารถาทำบทอธิบายละเอียดว่าตอนที่นางสุชาดาไปเกิดเป็นนกกระยางนั้นน่ะเทพิดาสามนางคือสุธรรมาสุจิตตากับสุนันทานเนี่ยได้ไปเยาะเย้ยด้วยไปเยาะเย้ยนกกระยางนะก็คือตอนที่พระอินทร์ได้ ตรวจดูว่านางเสียชีวิตแล้วไปเกิดเป็นอะไรเข้าใจว่ามคาขามานบน่าจะเสียชีวิตก่อนแล้วนางสุชาดาเสียชีวิตในภายหลังพระอินจริงได้ตรวจดูด้วยที่พิยาจ,จักยสุก็พบว่านางไปเกิดเป็นนกกระยางก็เลยไปหานางทีนี้ว่าตอนที่ไปหานี่เข้าใจว่านางสุธรรมาสุจิตากับสุนันทาก็รู้ด้วยรู้ข่าวด้วยก็เลยไปด้วยกัน พอไปถึงก็เลยอ่าเยาะเย้ยบอกว่าแม่ชาติก่อนนี่เธอแต่งหน้าแต่งตานะทาคิ้วทาปากอย่างงั้นอย่างงี้แม่ตอนนี้นะนะนะทาคิ้วทาปากทาเล็บอย่างวั้นอย่างนี้ตอนนี้สิดูปากเธอจังเลยแม่ยาวเหลือเกินนะขาเงี้ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> นะนะก็ขาเธอเป็นยังไงไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเป็นต้นเหล่านี้นก็เลยไปยเยาะเย้ย ทำให้นางสุชาดารู้สึกว่าก็ต้องเจ็บใจเป็นธรรมดาอานที่สําคัญคือทำให้เกิดความ,มมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นที่จะรักษาศีลให้ได้พระอินทร์ก็สอนให้รักษาศีลเพราะว่าเป็นนกกระยางนี่เป็นอหิยทุกกะ,ะเป็นสัตว์อหิทุกกะนี่ก็จะเจริญภาวนาก็ทําไม่ได้เพอปฏิสนธิด้วยเป็นอเหตุก,กะไม่มี อาลมหเหตุอโทสไอโมหะเหตุคือปัญญาไม่มีปัญญาที่จะ,จะเจริญภาวนาได้นกกระยางก็เลยรักษาศีลอย่างเดียวนกกระยางจะให้ทานก็ไม่ได้ก็เลยรักษาศีลแล้วสีชีวิตไปตรงนี้ถ้าเราดูจากเนื้อหาพบว่านกกระยางรักษาศีลน,นี่ต้องอดตายาก็คือจะกินเฉพาะปลาที่ตายแล้วเท่านั้นจะไม่กินปลาที่ยังเป็นอยู่คิดดูนกกระยางตนนี้นี่ นะล้วก็อย่างตัวนี้นี่มีความมุ่งมั่นขนาดไหนก็เข้าใจว่าถ้านางสุธรรมมาสุจิตตากับสุนันทาไม่ไปไม่ไปเยอะหยันี่สงสัยคงไม่มีความมุ่งมั่นขนาดนั้นนะเ,เพราะว่าถ้าสังเกตดูจากประวัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าขนาดพระโพธิสัตว์ของเราเองเวลาที่เกิดเป็นราชสีนะเป็น สัตว์กินเนื้อหล,หลายอย่างด้วยกันเนี่ยอย่างเป็นตัวโคทาตัวเงินตัวทองก็ไม่มีชาติไหนที่ว่ารักษาศีลละอดตายการรักษาศีลละอดตายนี่พบในเรื่องนีเง้เรื่องเดียวคือเรื่องของนางสุชาดาเรื่องเดียวไม่มีใครทําได้เลยคิดดูคิดดูว่าถ้าเราหิวขึ้นมาเนี่ยเราจะเราจะลําบากขนาดไหนตอนอาตมาอยู่เมืองแปรในายบันอุบโบสถ ในพรรษาสามเดือนที่สำนักก็จะมีการอธิษฐานถือเอากาสนิก,กังค่าตธุดงคือทอุอดงฉันมื้อเดียวก็จะฉันตอนประมาณสิบโมงเช้าส่วนใหญ่ตอนเช้านี่เราจะฉันประมาณหกโมงหกโมงเช้าประมานี่ตีสี่ตื่นมาสุดมนนะประมาณถึงตีห้าก็หรือประมาณตีสีครึ่งได้น่าจะตีสี่ครึ่งตีห้ากว่าก็ ออกบินาบาตจากนั้นตีห้าครึ่งหรือหกโมงแล้วแต่ว่าบินาบาตใกล้หรือไกลอย่างช้าก็หกโมงช้าถ้าฉันแล้วแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาที่ถือเอกาสนิทุด,ดงเนี่ยต้องฉันตอนสิบโมงเชา้าโอ้โหครั้งหนึ่งตมาก็รักษาเอกาสนิทุด,ดงปรากฏว่าหิวมากๆเลยท้องนี่ร้อนแบบโอ้โหแบบนั้นเลยนะ แบบทนไม่ได้ทนไม่ไหวรือว่าต้องนอนคว่ำท้องเลยก็แล้วกันนะดื่มน้าแล้วนอนคว่ำท้องเอาเลยทําอะไรไม่ได้เลยแทบจะล้อโอดโอยเลยก็แล้วกันพุเจ้าถึงตัดว่าเชิฉา,าปรามาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะพอถึงสิบโมงได้ฉันขึ้นมาปรากฏว่าฉันไม่อร่อยแล้วเพราะว่ามันมัน,ม,นมันหิวจนจนไม่อยากอาหารแล้วแต่ถึงได้เข้าใจว่าคนที่อดอาหารเนี่ยมันหิวขนาดไหน ซึ่งเซียดอที่สอนนัตมาท่านอาจารย์พารานาสีเซียดอท่านก็ถือมานานแล้วถือตั้งแต่เป็นตั้งแต่เป็นเด็กวัดแล้วแล้วท่านก็สอนพันเรียนที่วัดบอกว่าถ้าเราทนหิวแบบนี้ไม่ได้แล้วจะบรรลุพระน,นิพพานได้อย่างไรนะการที่เราอดทนนะการที่เราทนหิวแบบนี้ถือว่าเป็นขันติบารมีอย่างหนึ่งนะถ้าเราต้องการบรรลุพระน,นิพพานก็ต้องมีขันติบารมีซึ่งท่านสอนไว้แบบนี้ ก็ดังนั้นถ้าเราดูจากตัวอย่างของนกกระยางนกกระยางนี่ก็ต้องอดทนมากเลยอดทนจนกระทั่งอดตายคิดดูแต่ว่าครั้งหนึ่งพระอินทร์ก็แกล้งแปลงเป็นปลาที่นอนตายอยู่นางก็เห็นนางนกกระยางก็เห็นก็ไปเอาเอาเอา,เอาจะง,งอยปากไปเคี่ยปรากฏพระอินทร์ก็ดิ้นไปดิ้นมาทำเป็นยังไม่ตายกระดุกกระดิกนางก็เลยไม่กิน พระอินทร์ก็เลยแปลงกายถึงพระอินทร์บอกว่านางรักษาศีลถูกต้องแล้วพระอินทร์ก็เลยเออ่ตอนแรกซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนางาข้ามนกเข้าไปในปากแล้วตอนแรกนึกว่า,า,าข้าป,ปลาเข้าไปในปากแล้วนึกว่าปลาตายแล้วแต่ว่าพระอินทร์ก็พระอินทร์แปลงเป็นปลานะเหมืงนั้นพระอินทร์ถูกกินแน่เลยพระอินทร์แปลงปลาที่ถูกข้ามอยู่ก็กระดิขาง ไปแปลมานางก็เลยรู้ว่ายัางไม่ตายก็เลยคลายออกพระอินทร์ก็เลยจำแรงเป็นพระอินทร์แล้วก็แล้วก็ได้สาธุกับนางบอกว่านางรักษาศีลถูกต้องแล้วขอให้รักษาศีลแบบนี้ต่อไปนางก็รักษาศีลจนในที่สุดอดตายคิดดูหิวตายขนาดไหนอดตายทรมานขนาดไหนแต่นางก็มีความอดทนแล้วก็รักษาศีลไม่ไม่ไม่ด่งพร้อย พอตายแล้วก็เกิดเป็นทิดาของช่างหม้อนะก็มีความงดงามแต่ว่าถึงเป็นทิดาของช่างหม้อมีความงดงามพระอินทร์ก็นําไปอยู่ในสวรรค์ไม่ได้เพราะเป็นมนุษย์นะแล้วก็ความงานของมนุษย์นี้ก็เทียบกับความงานของเทพิดาไม่ได้มนุษย์ก็จะไปอยู่ในสวรรค์ไม่ได้พระอินทร์ก็เลยไปเตือนสติให้รักษาศีลอกีกนะหลังจากนางเสียชีวิตแล้วก็เกิดเป็นทิดาของเทศพปศุน นะมีนางพระสุชาดาก็ในเรื่องนี้ก็ถือว่าขอจบเรื่องของอทา้าวสก,กัดเทวราชโดยสังเกตแต่เพียงนีน้ก็เพื่อที่จะต้องการกล่าวถึงเรื่องของท้าวสก,กัดว่าท้าวสก,กัดก็ตามภรรยาก็ตามรุมถึงสหายก็ตามก็ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีจิตท,ที่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อต่อคนในโลกนี้ต่อเพื่อมนุษย์ในโลกนี้ที่สําคัญคือได้ตอบแทนคุณแผ่นดินและการที่ท่านได้ตอบแทนคุณแผ่นดินนี้ท่านก็ได้รับอานิสงส์าที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือได้เกิดเป็นเท้าสกะเทวราชที่เป็นใหญ่ในชั้นดาวดึงได้พบพระพุทธเจ้าด้ฟังธรรมแล้บรรลุธรรมเปนพระโสดาบันนี้คือความยิ่งใหญ่ของ บุคคลผู้สร้างกุศลสาธารณประโยชะน์ก็ยังรวมไปถึงการรักษาศีลด้วยนะนะแม้ว่าในเรื่องนี้มีได้กล่าวถึงการรักษาศีนก็ตามนะแต่ว่าถ้าท่านไม่รักษาศีลนนะท่านก็จะมาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดังที่กล่าวไว้ไม่ได้ แล้วก็ในตอนนั้นในเรื่องของสกัดปัญหาสูตรนะตอนนั้นคือคือท้าสกัดเทวราชหรือพระอินนีไม่ได้มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าของเรานะเมื่อพระองค์ไม่ได้คุ้นเคยกับพระเจ้าของเราพระองค์จะเข้าเข้าไปฟ้าพระเจ้าโดยตรงพระองค์ก็ไม่กล้านะเมื่อไม่กล้าขึ้นมาพระองค์ก็เรียกเทพบุตรตนหนึ่งชื่อว่าปัญจสิกข,ขะนะปัญจสิกข,ขะนี่ ก็เป็นเทพบทที่มีรูปร่างงดงามมากในอัตถกถากล่าวว่าปัญจสิกะนะเป็นคนทันเป็นคนทันบุตรคือบุตรของคนทันนะเป็นบุตรของเจ้าคนทันอยู่ในชั้นดาวดึงเป็นบุคคลที่มีรูปร่างที่หล่อเหลาแลองดงามที่สุดในเทวดาทั้งหลายนะแล้วก็ดีพินเก่งมากนะพระองค์ก็ตัดเรี่กงให้รับสั่งให ปัญจะกะปัญจาศิกะเทพบุตรนี้นะซึ่งเป็นคนทันได้เข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ดิดพินนะดีดพินอ่านะสารเสริมพระพุทธคุณเพื่อให้มีอ่านะการสนทนาปลาศัยกับพระพุทธเจ้าซึ่งพระพเจ้าได้ยินเธอดิดพินสารเสริมพระพุทธคุณพระพุทธองค์ก็มาสนทนากับเธอแล้วปัญจะกะเทพบุตรนะก็เลย ได้กร่าบทูลพระพุทธเจ้าว่าท้าวสกกะเทวราชพร้อมกับเทวดาทั้งหลายต้องการมาเข้าฟฝ้าพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็ทรงอนุญาตนะทรงอนุญาตเมื่อทรงอนุญาตแล้วท้าวสกะเทวราชพระองค์นี้ก็มาก็ได้มาเข้าฟฝ้าพระพุทธองค์ได้มาถามปัญหาแล้วฟังธรรมในสกกปัญสูตรบรรลุธรรม็นพระโสดาบัน สาเหตุที่พระองค์ได้มาเข้าวฟ้าพระพุทธเจา้าในเรื่องนี้ก็เพราะว่าบุญของพระองค์หมดแล้วในคาว่าที่พระองค์ได้เคยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มารักษาศีลมาเหล่านี้มากมายด้วยการที่มันหมดหมดได้ไม่ใช่ว่าจะดำรงอยู่ตลอดไปบุญก็หมดไปได้เหมือนกันนะพอพระองค์หมดบุญแล้วพระองค์ก็แต่ตอนนี้ยังไม่หมดบุญนะเลี้ยเกือบจะหมด บุญของพระองค์ก็เกือบจะหมดไปก็เมื่อพระองค์ได้ตรวจดูพบว่าอีกเจ็ดวันพระองค์จะต้องไปตกนรกด้วยนะไม่เพียงแต่บุญหมดอย่างเดียวนะไปเกิดเป็นคนขีอ้อยังชั่วอยู่ไปก็ตกนรกนี่แหมแย่เลยเป็นเท้าสกะเทวราแล้วตกนรกนี่หมดสภาพเลยนะพระองค์ก็เลยกังวล เลยตกพระทัยแบบตกพระทัยมากเลยเงือแตกพักๆเลยนะเงือแตกเงือการแบบว่าตกใจสะดุ้งกลัวมากเลยนะก็เลยเข้าไปหาปัญจสิกขาเทพบุตรแล้วก็ให้ปัญจสิกขาเทพบุตรไปเข้าฟ้าพระพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมานี่หาได้ยากในโลกนี้พอฟังทมแล้วปรากฏพระองค์บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วองค์ก็เกิดใหม่ พระองค์เกิดใหม่เกิดใหม่กลายเป็นท้าวสกะเทวราชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บุญนี้ก็ส่งผลให้พระองค์ไม่ตกอบายแล้วพระองค์ก็เลยชื่นชมมากจึงได้กล่าวจึงได้ตัดกับบัญจาศิขาว่าพ่อบัญจาศิขะเธอมีคุณมากแก่เราที่ทําให้พระผู้มีพระรงพอพระไทยก่อนเธอทาให้พระองค์ทรงพอพระไทยก่อนแล้วภายหลังพวกเราจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระ เราจะตั้งเธอไว้อันนี้ก็เป็นเป็นการที่พระอินทได้ขอบคุณนะพระอินไม่แต่งกิ้วนะโยนะไม่แตงกิ้วว่าแหมขอบคุณเหลือเกินเนะี่ยแต่ว่าใช่คํานี้เธอมีคุณแก่เรามากนี่แหละคือคือแต่งกิ้วโอ้พระกาโรเมพันเต ก็ในตอนนั้น,นตอนที่ฟังทมอยู่ได้บรรลุรมแล้วหมดบุญไปนะก็บังเอิญในตอนนั้นหมดบุญพอดีนะก็ปรากฏว่าเอ,อในช่วงที่หมดบุญนั้นะ่ะในอัตถกถาได้กล่าวว่านาหมดบุญก็คือตายเลยนะตายแล้วเกิดใหม่ทันทีเลยมีบุคคลสองคนที่รู้ก็คือพ,อพระพุทธเจ้ากับเท้าสกัดเท่านั้น พระเทวดาเป็นอุป,ปาติกะนะก็คือเกิดทันทีไม่ได้อยู่ในคานเหมือนเหมือนเหมือนพวกเรานะคือตายแบบดับปุ๊บอาจจะหายปุ๊บแล้วก็เกิดแวบทันทีเลยนะความเร็วของการเกิดของการดับและเกิดเนียเร็วมากจนไม่มีใครรู้ได้นะก็คือนอกจากตัวเจ้าตัวเองคือท้าวสกกะเองกับพระพุทธเจ้าที่รู้ได้นะเป็นความรวดเร็วมาก แล้วก็นี่แหละเธอมีคุณแกเ่เรามากนี่แหละคือคือ,คอแตงกิ้วนั่นเองนะคือการแต่งคือแตงกิ้วของของภาษาบาลีพระหูประกาโรเมพันเตแล้วก็เราดูการตอบแทนของเท้าสกกะว่าพอเท้าสกกะขอบคุณป,ปัญจสกปัญจสิกขะเทพบุตรเนี่ยจะขอบคุณอย่างไรเราจะตั้งเธอไว้ในตําแหน่งของบิดาเธอจะเธอจะเป็นเจ้าแห่งคนพันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย อันเจสิกาเทพบุตรยังไม่ใช่เจ้าคนทันยังเป็นอยังเป็นบุตรสมอางก็แล้วกันนะเรียกบ,บุตรสมอางยังเป็นบุตรสมอางของเจ้าแห่งคนทันอยู่เอแต่ไม่แน่ใจว่าบิดาของปัญจสิกาในชื่ออะไรอันนี้จําไม่ได้นะไม่เป็นไรนะก็เท้าสกาก,ก็ตั้งไว้ในแต่ในตาแหน่งบิดาเลยนะไม่ใช่ตั้งในตั้งไว้ในตาแหน่งบิดาอย่างเดียวนะยกภรรยาให้ด้วย เราจะยกนางพัฒนาสุริยาวัจสาให้ให้เธอเพราะว่านางเป็นผู้ที่เธอปรารถนาอย่างยิ่งซึ่งในเรื่องนี้ปรากฏว่าปัญจสาวสิขาวเทพบุตรนั้นเป็นเทพบุตรที่รักเขาข้างเดียวนะก็คือรักนางสุริยาวัจสานัพัฒนานี้ก็เป็นชื่อ,อชื่อ,อชื่อยาวนะชื่อยอ่ยอๆก็คือสุริยาวัจจสา นางสุริยาพัชสารนี่เป็นที่ดาที่งดงามมากแล้วก็ปัญจสิกาก็ตามจีบอยู่ในพระบาลีมีเรื่องนี้โดยตรงเลยนะว่าปัญจสิกานี่ตามจีบนางสุริยาพัชสาแล้วก็ดิบพินด้วยนะดิบพินจีบจีบด้วยนะวันเทมีติปิตรางพัทเทปิมพระรงสุริยาพัชเสยนะชาตาสิกริยานิอนันทชนนีม,ามาัมะั นาะข่าแต่นางผู้เป็นที่พลื้มใจของเรานาะข่า,าผู้เป็นที่พลื้มใจของข้านาะข่าขอ,อาข้าขอแสดงความนอบน้อมต่อบิดาของเจ้าคือเทพนะติมพร,รนะูผู้ให้กําเนิดเจ้ามานะเป็นเตอร์เหล่านี้นะที่ให้กําเนิดนี่มีความหมายว่านาะเทวดาเนี่ย หรือถ้ามีเทิดาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเกิดที่ไหนด้วยนะสมมุติว่าถ้าเกิดภายในวิมานเนี่ยถือว่าเป็นภรรยานะอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นภรรยาถ้าเกิดว่าเกิดมาที่ตักเนี่ยเพื่อมาเป็นบุตรแต่ว่าพุจจิตข,ขึ้นมาทันทีเลยนะถ้าเกิดมาที่ที่ตักของเทพบุต,ตรตนใดก็ตามบุคคลผู้นั้นจะเป็นบุตรและเป็นธิดาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดที่ตักของพระอินทรนะ์ก็จะเป็นบุตรของพระอินทร์ไป นะหรือถ้าเกิดที่ตักแนะสดงว่านางสุริยวัชสาเทพิดาตัวน,นี้เกิดที่ตักของเท้าติมพะรูก็เป็นเทพตนหนึ่งในชั้นดาวดึงนะก็เลยถือว่าเป็นธิดานะไม่ได้เป็นภรยาแต่ถ้าเกิดภายในวิม,มาเนี่ยเป็นภรยาได้นะซึ่งในเรื่องนี้เราพบว่าพระอินทร์นี้ได้ขอบคุณนะปัญจสิกขาเทพบุะบุก็คือ นะตั้งไว้ในตําแหน่งคือมอบตําแหน่งของมิดาให้ด้วยนาะยกให้พิดาให้เป็นภรรยาด้วยนะนี่ก็เป็นการเป็นความกระตันยูของท้าวสกะเทวราชนะเป็นการตอบแทนบุญคุณของปัญจสิกขาเทวราท,ที่ทำให้พระองค์ได้ชีวิตใหม่นะแต่ก็ตระมาค,คิดเล่นเล่นนะว่า นางสุริยาพัชรสารนี่ยอมหรือเปล่านะอันนี้คือเล่นๆน,นะคือตำราไม่ได้บอกไว้ว่านางยอมหรือเปล่าเพราะว่าในตำราเนี่ยในอัตถกถาได้กล่าวว่านางสุริยาพัชรสารนั้นชอบเทพบทอีกตนหนึ่งนะซึ่งมีชื่อเทพบทตนนั้นด้วยนะแต่คิดว่านางคงคงจะยอมนะคิดว่านะเพราะว่าเรื่องนี้นี่มีกล่าวมีระบุไว้ในในพระบ,บาลีโดยตรงไม่ได้มีไว้ไม่ได้มีกล่าวไว้ในอัตถกถานานะแล้วก็เท่าสกกะจอมเทพ ได้ในตอนนั้นหลังจากกาวประโยคนี้แล้วจึงได้เป็นวุทานสามครั้งว่าน,นาะนโมตัสสาพระคาวาโตหะโตสัมมาสัมพุทธสัะประโยคนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นตัวอย่างของการกล่าวการประโยคนี้ของทา้กกาทว,านะวกาสก,กเะเทวราชนะแล้วก็ท้าวสกะจอมเทพและเทวดาอื่นอีกแปดหมื่นองได้บรรลุธรรมนะได้บรรลุธรรมคือได้ได้บรรลุธรรม,มาจากสุ อันปราศจากตุลีพุกิเลสค่ะอ่ะอาโยนถามนะขอ,ขอเขาากล้าเรียนถามอ่ะนะคะดีะะเรื่องของการกล่าวนโมเนี่ยยงเคยได้ยินมาอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าผู้กล่าวก็ไม่ได้อ้างอิงอ่ะนะคะว่ามาจากไหนอนะคะหรืออาจจะอ้างอิงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่โยนโยมไม่ได้จดจดไว้ท่านท่านกล่าวบอกว่าท่านบอกว่าผู้ที่กล่าวนโมครั้งแรกเนี่ย เอ่อคำว่านโ้โมเลยเนี่ยนะคะบาทแรกเลยก็คือสาตาสาตาคิริยักษะนี่คืออสุรินทราหูถ้าคว่าโตนี่เท้าจัตุมหาราชท,ทั้งสี่อารหัตโตเท้าสักกะเทวราชสัมมาสามพุทธศาสเท้ามหาโพมค่ะต่ทียยมก็ไม่รู้ว่าเอออันนี้อ่างอิน,นอัน,น,นละคนจาคัมีอาออตมาเขียนไวลาวนียโยมนะ เขียนไปแล้วในพระปริตธรรมมายอดดที่หน้าจอนะนะบางอาจารย์มีมติว่าเทพห้าตนเก่าวบทนี้เป็นเบื้องแรกนะสตาคิริเทพกล่าวว่านโมอสดินทราหูกล่าวว่าตัสสะนะท้าจตุมหาราชกล่าวว่าพระข้าวโตท้าสกัดเทวรากล่าวว่าอารหัตโตทามาพรมกล่าวว่าสัมมาสัมพุทธสระเนี่ยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคัมภีร์กัจจนะเพทานวัติกาเนี่ยได้กล่าวว่าพุตันจะ นะวุตตันจะดังที่กล่าวไว้แล้วอันนี้ในเรื่องนี้จะมาอ้างคัมภีร์ก,กัจนาเพทานวัติกาตามตำาราพม่าอีกอ้างไว้นะแต่งสวยอังวะที<อ>นี้ว่าอ,อ่พอพอพอไปดูตำราบพบว่ามีอีกเล่มหนึ่งอีกฉบับหนึ่งนะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยคัมภีร์กัจนาเพทะด,ด,ดิกาใหม่นวะัติกาวัติกาใหม่นะในดิกาใหม่ของกัจนาเพทะก็ได้กล่าวว่าวุตตันจะ ายความว่าท่านได้ยินท่านอ้างใหม่อีกทอดหนึ่งบนญอนาจารย์กล่าวว่าตอนนี้เราพอไปสืบหาดูพบว,ว่าคำพีที่กล่าวชับแรกสุดนี่ก็คือคำพีคำพีรัฐะคำพีรัฐะ,ะ,ก,ะกล่าวแรกสุดเลยก็เลยก็เลยสืบหาได้ว่าคำพีที่เป็นที่อาศัยอ้างอิงของกัจจนะเพาทาติกรรมใหม่ก็คือคำพีรัฐะซึ่งคำพีนี้อาจารย์จำรูนก็ได้ปริบัติเป็นภาษาไทยแล้ว แต่ว่าเป็นตํรราเกี่ยวกับบาลนะีเป็นเรื่องคัมภีร์ไวยกรณบาลนะีแล้วกนะ็เป็นเรื่องของไวยกรณบาลีแล้วในเล่มนั้นเนี่ยมีคาถาว่าสาตาคิลินโมยโขด้วยนะแต่ว่าบัณฑิตทั้งหลายไม่ยอมรับความเห็นนี้เพราะไม่มีหลักฐานอ้างอิงในพระบาลีและถากถาก็จริงนะและในพระบาลีก็ปรากฏว่าเป็นคำบูทานที่บุคคลคนเดียวปริกออกนแะต่มาว่าเราไม่ไมควรเชื่อถือเพราะถือว่าขัดแย้งกับพระบาลี อะไรที่เราขัดแย้งกับพระบาลีที่ไม่ไม่นับนะคำพีที่กล่าวไว้ก็คือคำพีรัตถะแต่งสมัยอังวะน่าจะประมาณสี่ห้าร้อยปีแล้วแต่ไม่ทราบว่าท่านผู้แต่งไปได้ยินได้ฟังจากใครมาแล้วท่านก็เลยเขียนไว้ในหนังสือคำพีรัตถะแล้วต่อมากัจเจนะเ,นเพทะดีกลางใหม่ก็เลยนํามาอ้างอีกวุตันจะดดังข้อความที่กล่าวไว้ว่านะแต่ว่าท่านก็ไม่อ้างชื่อคำพีว่ามาจากเล่มไหนนะลองทายก็เลย อ่าก็เลยเข้าใจว่ามาจากเล่มนี้นะอ่าก็นี่ก็สรุปความว่าปตินี้ความเห็นนี้ไม่ควรชื่อถึงนะโยมเพราะว่าขัดแย้งกับเร้าบาลีอ,าานะอัตถกถานะอ่านตรงนี้อ่าเราดูว่าเทวดาอื่นอีกแปดพันองนี่ก็เข้าใจว่าน่าจะมีอ่านางภรยาของพระอินทร์สี่พระองค์ด้วยกันเนี่ยสี่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 สตนด้วยกันน่าจะได้บรรลุด้วยแต่ว่าในคมพีก,ก็ไม่ได้ กล่าวไว้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าภรรยาของพระอินทร์ได้บรรลุหรือเปล่าทีนี้ว่าตามามาคิดดูถึงเรื่องของพระอินทร์ที่ว่าพระอินทร์นั้นได้ตอบแทนตอบแทน,บ,แทนบุญคุณของปัญจเสขัเทพบุตรสองอย่างอย่างแรกก็คือให้ฐานันดรในตำแหน่งของเจ้าแห่งคนทันอย่างที่สองก็คือมอบ เทพธิดาให้เป็นภรรยาซึ่งในเรื่องนี้นะครั้งหนึ่งจ้าฤชวีนั่งนั่งประชุมกันแล้วก็สนทนากันว่านะความปรากฏแห่งแก้วห้าประการหาได้ยากในโลกมีอะไรบ้างก็คือช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วข้าบดีแก้วนะอย่างนางแก้วนี่ก็ หมายความว่าอย่างนางแก้วนี่ก็เป็นนางของเป็นเมฮีซีของพระเจ้าจักรพรรดินะก็มาจากอุตรากูรุทวีปนะถ้ามีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นมาเนี่ยนางแก้วจะมาจากนะอุตรากูรุทวีปมาเป็นเมฮีซีของพระเจ้าจักรพรรดินะเพราะว่าช่างแก้วมาแก้วมณีแก้วข้าบดีแก้ว,าากวเหล่านี้นี่เป็นสิ่งเป็นองค์คุณของพระเจ้าจักรพรรดิพราหากว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ คนเหล่านั้นจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ได้ถือว่าเป็นรัตนะาจตขอพระเจ้าจากักรพรรดิเลยนะเช่นเดียวกันเนะพื่อแต่ว่านะสิ่งเหล่านั้นหาได้ยากในโลกนะซึ่งเจ้าิชวีนี้เป็นผู้มุ่งการมคุณสนทนาแต่เรื่องการมคุณห้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าตัดถึงแก้วห้าประการคือความปรากฏแห่งพระพุทธเจ้าหาได้ยากในโลกนะบุคคลผู้แสดงธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศไว้ก็หาได้ยากในโลกนะก็คือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็หาได้ยากในโลกนะผู้ที่แสดงธรรมวินัยที่พระเจ้าส่งประกาศไว้ก็หาได้ยากข้อสามนะพวกเข้าใจธรรมวินัยที่พระเจ้าประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงไว้ก็หาได้ยากในคะําว่าการที่เราได้มามาเรียนรู้ธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะนระก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ถือว่าเป็นบารมีอย่างหนึ่งลองคิดดูว่าว่าพวกเนี่ยที่ข้างข่าวห้าร้อยตนข้างข่าวห้าร้อยตัวที่ได้ฟังพิกษสุสาธิยายปัฏฐานสาธิยายพระพิธรรมแล้วได้ฟังเสียงแล้วตะหลังตายไปแล้วเป็นเทพบุตรด้วยตะลหลังได้มาศึกษาพิธรรมต่อ นี่ขนาดเป็นข้างคาวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ยังได้ไปไปเกิดในสวรรค์ได้นะแล้วก็ตะหลังได้มาศึกษาพิธรรมได้แต่แต่ว่าพวกเราได้มาได้มีโอกาสมาเรียนรู้ธรรมะมาเข้าใจธรรมะก็ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นแต่ว่าอยากเข้าใจว่านะอยากเข้าใจว่าข้างคาวเนี่ยแค่ฟังสวดพระพิธรรมเท่านั้นแล้วก็แล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดา ตงท้ายมาเกิดเป็นภิกษนะุได้เรียนในพิธามได้บรรลุเป็นพระรหันอันนี้ไม่ใช่เป็นบุญนี้บุญเดียวอย่างเดียวยังมีบุญอื่นอีกมากมายบุญนี้ถือว่าเป็นบุญแรกที่บุคคลเหล่านั้นน่ะได้ทําไวนะ้แต่ว่ายังมีบุญอีกอีกมากมายที่บุคคลเหล่านั้นอาจจะเคยออกบวชมาก่อนนะเคยปฏิบททัติธรรมจนบรรลุถึงสังขารรู้ไปขายายามาก่อนนะจึงสามารถบรรลุทาได้หรือว่าเคยเสบาทให้กับพระรหัน นะซึ่งหากว่าบุคคลนั้นได้เคยทําบุญตักบาตรให้พระอรหันแล้วปัรถนาขอให้บรรลุธรรมที่ท่านได้บรรลุมานี่ก็เป็นทางลัดอย่างหนึ่งที่จะทําให้บรรลุเป็นพระอรหันได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าเอ่อพระอรหันนี่เป็นเนื้อนามนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าเราไม่เคยทําบุญกับพระอรหันมาถ้าเราเจริญสมถะเจริญวีปัสนาไปเรื่อย ก็เป็นบุญที่ทําให้บรรลุธรรมได้เหมือนกันโดยเฉพาะวิปัสสนานที่เราได้บาเพ็ญไว้ก็ทําให้บรรลุที่เราได้เจริญเจวะท่านสังขารุปปิขายาณน,นี่ก็เป็นสูงสุดนะที่ทําให้บรรลุธรรมได้ข้อที่สามบุคคลผู้เข้าใจนี่อข้อสามอธิบายมาแล้วนะข้อสี่ผู้ที่เข้าใจธรรมวิน,นัยที่ตถาคตประกาศไว้ซึ่งผู้อื่นแสดงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่โลกุตะละธรรมบางทีในการแปลของจับไทยเราเราก็แปลแบบแปลตามศัพท์มากเกินไปนะธรรมานุธรรมะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งคำว่าธรรมซึ่งคำว่ำาธรรมในเรื่องนี้กับธรรมในในข้อหลังไม่เหมือนกันนะถ้าธรรมาแปลธามาจะแปลว่าที่ธรมาแปลไว้นะปฏิบัติธรรมคือใรสิกขาอสมควรแก่ธรรมคือโลกุต,ตะละธรรมธรรมทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน แต่ว่าในฉบับไทยเราก็มักจะแปลตามศัพท์กันแต่ถ้าเราดูตาตากถาจะมีองค์ธรรมของศัพท์ด้วยซึ่งในเรื่องนี้ตากถาอธิบายว่าการปฏิบัติธรรมนี้หมายถึงไตสิกขาและความหมายว่าสมควรแก่ธรรมนี้ก็คือโลกุตระธรรมแต่คําว่าไตสิกขานี้เป็นสิ่งที่นําไปสู่โลกุตระธรรมนั่นเองเพราะถ้าเราไม่เจริญไตสิกขาเราก็ไม่อาจบรรลุโลกุตระธรรมได้ ในคำว่าเมื่อเราได้เข้าใจหลักธรรมแล้วเราก็ต้องเจริญไปสิกขาด้วยและขอ 5, นะ้อห้ากะตันยูกตาเบทีบุคคลหาได้ยากในโลกอันที่จริงในภาษาบาลีที่พูดว่ากตัญญูเนี่ยยังรวมไปถึงกะตาเบทีอีกด้วยนะในมงคลสูตรสันตุทีจากกตันยุตานะความเป็นผู้รู้อุปการะคณของผู้อื่นเนี่ยความจริงแล้วยังรวมไปถึง เป็นการกระตะเวทีนะเพราะการรู้บุญคุณนี่คนทั่วไปก็รู้อยู่แล้วก็จำได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะจำได้เราไม่ลืมนะแต่เราไม่คิดจะตอบแทนก็ไม่ถือว่าเป็นกระตันยูนะคำว่ากระตันยูในเรื่องนี้ยังรวมไปถึงกระตะเวทีอีกด้วยดังนั้นในข้อความที่ไม่ใช่คาถานะที่มีการจำกัด ทำไว้ผู้เจ้าจะตัดกะตันยูกระตาวีทีไว้ค้มกันยกเว้นในคาถาทั่วไปนะก็อย่างเช่นว่าในมมคลสูตรนะก็จะตัดว่าสันตุทีจากกะตันยุตาจะตัดเพียงกระตันยูอย่างเดียวนะไม่ได้ตัดถึงกระตาวีทีไ้ด้วยนะซึ่งนะก่อนอื่นก็จริงแล้วเรื่องกะตันยูกระตาวีทีนี่ตมายังพูดไม่จบเลยนะยังเตรียมไว้สอนก่อนคงจะต้องไว้พูดในคราวหน้าต่อไป มีโยมบางท่านถามมานะเกี่ยวกับว่าทำไมต้องกล่าวถึงนโมตัสสะสามหดด้วยกันเหตุผลก็เพราะว่าในธรรมเนียมของชามคตนี้การปิ่งวาจาสามครั้งเป็นการย้ำความให้มั่นคงถ้ากล่าวครั้งเดียวถือว่าไม่มั่นคง จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเกล่าวสาธุแล้วว่าสามครั้งนะสองหรือสามครั้งนะถ้าสามครั้งก็ถือว่าถือว่าสมบูรณ์อย่างเวลาที่เราว่านะโมก,ก็ว่าสามครั้งเวลาที่เราว่าพุทธังสนังกชามิก,ก็ต้องมีทุติยามปีครั้งที่สองติิยามปีครั้งที่สามก็เพื่อให้ที่ก็เพื่อที่จะเป็นการย้ำเป็นการย้ำความของเรานั่นเอง สาธุก็เหมือนกันะสาธุสาธุนี่ก็ว่าในในในพระไตรบิดกก็ว่าสองหรือสามครั้งเหมือนกันมีโยมคนหนึ่งถานมาว่าถ้าว่าสี่ครั้งเปลนอะไรไม่ร่าผ้าจารยน่อยบอกถ้าว่าสี่ครั้งก็ปัญญาอ่อนนะโยมอ,อันนี้เราก็ว่าสามครั้งสี่ครั้งก็เกินไปนะว่าสามครั้งก็พอนะทีนี้ว่าในถ้าเราดูจากตัวอย่างหลายตัวอย่างนะในคมภีร อย่างในทรรมบทก็มีโยมคนหนึ่งนะบุรุษคนหนึ่งเนี่ยเขาทําบุญแล้วเขาก็โปรยโปรยทานเขาว่าโปรยทานของเขาลงในแม่น้ําแล้วเขาก็ประกาศว่าข้าพเจ้าขอที่สุดบุญจากการให้ทานนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือบุคคลผู้ได้ยินเสียงของข้าพเจ้านี้ตอนนี้ตอนนั้นพญานาคขึ้นมาจากจากแม่น้ําแล้วก็แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วถามว่าท่าน มอบส่วนบนนี้ให้กับบุคคลอื่นให้กับข้าพเจ้าใช่หรือไม่บุคลบคลคนนี้ก็บอกบุรุษคนนี้ก็บอกใช่ข้าพเจ้าขอที่สมบุรณ์นี้ให้กับท่านขอมอบบนนี้กับท่านซึ่งพญานาคแปลงตนนี้ก็พูดซ้ำถึงสามครั้งและบุรุษคนนี้ก็ตอบถึงสามครั้งนี้คือเป็นการย้ำความด้วยความหนักแน่นในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธที่เราต้องกราบสามครั้ง ทำไมกราบครั้งเดียวไม่ได้ในเมืองไทยของเราบางท่านก็บอกว่าเวลาที่เรากราบครั้งเดียวกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยครั้งหนึ่งกราบพระพุทธเจ้าขั้นที่สองกราบพระธรรมขั้งที่สามกราบพระสงฆ์อาตมาเข้าใจว่าไม่ถูกเพราะว่าพระธรรมพระธรรมเราไม่เห็นอยู่พระธรรมในเรื่องนี้ไม่ใช่คมภีรแต่คืออริยมรรคมีองค์แปดหรือมรรคขยานสี่ที่มีองค์แปดนั่นเองนะเราไม่เห็นต่อนหน้าเราพระริยสงฆ์ข้างหน้าเราก็ไม่มี นะไม่มีพระเิยสฆ์ผู้บรรลุธรรมอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราคือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเรากราบพระพุทธเจ้าเราถึงเราจึงต้องกราบสามครั้งเราไม่กราบครั้งเดียวนี่ก็เป็นธรรมเนียมของชาวอินเดียนะที่กราบสามครั้งว่าสาธุสามครั้งแต่จะว่าสี่ครั้งนิยมเดี๋ยปัญญาอ่อนอ่านะก็อ่านะ เป็นการาที่ทา้าวสกกะได้ตอบแทนคุณอของอปัญจปัญจากิกขาเทพบุตรแล้วก็เป็นเรื่องของความกระตันยูนะซึ่งบุคคลผู้นี้นะได้สรุปความก็คือบุคคลผู้นี้ทา้าวสกกะเทวราชที่กล่าวนโมตสะเป็นบุคคลแรกนั้น,นท่านก็ได้มีอดิยาสายที่กว้างขวาง ได้บําเพ็ญสาธารณประโยชน์กุศลส,สาธารณประโยชน์มากมายในที่สุดก็เกิดเป็นท้าสก,กะเทวราชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วท่านก็ได้ตอบแทนนะบุคคลที่นําท่านไปเข้าฟ้าพระพุทธเจ้านะด้วยการตั้งไว้ในตําแหน่งเจ้าแห่งขาแห่งคนทันแล้วก็มอบนางเชพดิดาสุริยวัจศสาให้เป็นภรยาของบัญจาิกศเกียบทอีกด้วย นี่ก็ถือว่าจบประวัติของเท้าสกัดโวราชโดยย่อแล้วนะแต่ว่าในขราวต่อไปอาจจะอาจจะได้กล่าวถึงเรื่องของความกระตันยูกระตานวิทีต่อไปซึ่งวันนี้ก็เตรียมไว้แต่ว่าหมดเวลาแล้วก็ยังยังไม่ไดอ้อธิบายบางเรื่องที่ได้เตรียมตัวไว้ก็เอาไว้คราวหน้านะค่อย <Yes. S 1> กล่าวถึงเรื่องทามวตันยุกระตัวีทีต่อไปนะ ก็วันนี้เห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วก่อนที่จะเอ,เอาทิศสมบูรณ์ก็อยากจะขอให้ทุกท่านได้นั่งกรรมฐา,านพร้อมกันสักสินาทีเพื่อเป็นภาวนาบารมีสำหรับพวกเราต่อไปและภาวนาบารมีนี้ก็จะนำไปสู่ความหลุดพ้นต่อไป ขอเชิญออกจากสมาธที่ได้เดี๋ยวเราได้อุทิส่วนบุญพร้อมกันข้ามอธิสนบุญ อย่างการที่เราได้มาศึกษาธรรมานี้นะก็ถือว่าเป็นภาวนาไมากุศลเพื่อเป็นการฟังธรรม <c oughs> ธรรมโสนกุศลก่อนนับเข้าในภาวนาไมากุศลก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งนะแต่ว่าภาวนาที่เกิดจากการฟังธรรมนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอันนี้ส่งมากเท่ากับ การเจริญสมถะหรือวิปัสนาเพราะการเจริญสมถะหรือวิปัสนานี้ส่งผลให้จิตสงบจากนิวรณ์ได้นะแต่ว่าเวลาที่เราฟังธรรมอยู่ก็อาจจะสงบจากนิวรณ์เป็นได้ชั่วขณะบ้างแต่ก็ไม่ไม่มากเท่ากับการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าการบัติธรรมนี้ควรแก่โลก,กุตตระธรรมนะคือเป็นไปเพื่อการบรรลุโลก,กุตตระธรรม9ก้านะก็คือมากสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่ง ขอเชิญนักสาธุชนได้ที่สมบุญพร้อมการอิมายาธรรมานุธรรมาปฏิปัติยาพุทางบุชเชมีอิมายาธรรมานุธรรมาปฏิปัติยาธรรมังบุชเชมีอิมายาธรรมานุธรรมาปฏิปฏัติยาสังฆังบุชเชมีอัฏฐาอิมายาปฏิปทายาชารามรณนามหาปริมุจจิสามี มารู้จาติหนาตาจัาตุนาทิติจาวโจสนิงสีขัตติยาหังปูเรนโตสีขังปะโปมินิผู้ติงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าได้ยิงคำว่าไม่มีขอให้ข้าพเจ้าบำเพ็ญไตสิกขาบรรลุพระนิพพานโดยพรันอีทางเมโหโธญาตินางอัญเยส,สัญจาสุขันตุเตขอบนนี้ของข้าพเจ้าโงมีแก่ญาติทั้งหลายและสะลาอื่นขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจเถิด ขอสาวพรัสาททั้งหลายจงได้ล่าสุขมน้ของข้าพเจ้าได้เทินสาธุสาธุสาธุสรหังสั่มาสั่งพุทโธพระครวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมีสวาคาโตพระครวาตาธโมธมังนัมมาซามีสุปฏิปันโนพระควาโตซาวกัสังโคสังขังนัมามี